สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจับตาเมื่อ5ปอลล่าเกมต่ออำนาจเมือนเสียงต้านมันคือแป้งเรื่องนี้ประยุทธ์ประวิตรรู้ดีถึงกระแสสังคมที่ไม่ยอมรับในตัวธรรมนัทจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองภาพใหญ่แค่ไหน บริบทการเมืองนับตั้งแต่22พฤษภาคมปี57มีหลายเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นหลายเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากโจทย์ใหญ่หลังการรัฐทประหารครั้งล่าสุดไม่มีอะไรสำคัญกว่าการอยู่ในอำนาจของคณะผู้ก่อการให้นานที่สุด จากวันนั้นถึงวันนี้ดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจจะทำได้ตามเป้าหมายระดับหนึ่งแม้จะต้องเสียมิดร่วมรบไปเพียงใดก็ตามมันก็คุ้มที่จะเขี่ยให้พ้นทางเพื่อทอดเวลาให้ได้อยู่ต่ออีกนานเท่านานและนับเวลาแล้วผู้กลุ่มอำนาจกำลังจะอยู่ครบ7ปีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่8 บนเส้นทางความเป็นนักการเมืองของพี่น้องสามปอได้แก่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุจันโอชาหรือบิ๊กตู่ที่มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือคุมกลไกรัฐโดยเฉพาะความมั่นคงอย่างเบ็ดเสร็จเขียนรัฐธรรมนูญที่ถูกโจมตีว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้ทางการเมืองกติกาดังกล่าวนับเป็นนั่งร้านที่สำคัญ โดยหลังการเลือกตั้ง24มีนาคมปี62นอกจากตัวละครสำคัญอย่าง3ป่ปอแล้วยังมีตัวละครทางการเมืองเพิ่มเข้ามาเพิ่มอีกก็คือ2องปอคือปอแป้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ผู้คนรู้จักผ่านวลีมันคือแป้งในสภาระหว่างถูกฝ่ายค้านสักฟอกเมื่อต้นปี63กรณีต้องคำพิพากษาศาลออสเตรเลียเหตุเกี่ยวพันคดียาเสพติดในออสเตรเลีย พร้อมๆกับการเปิดแถลงข่าวของธรรมนัตว่าตัวเองคือเส้นเลือดใหญ่ที่เอาเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจรัฐบาลหากล้มตัวเองได้รัฐบาลก็สั่นคลอน สิ่งสำคัญก็คือธรรมนัตเป็นคนที่กลุ่มความลับของพี่น้องสามปอเอาไว้มากที่สุดคนหนึ่งส่วนสามปอก็จำเป็นต้องเก็บไว้ใช้งานอย่างน้อยก็ในสถานการณ์ขนาดนี้พอเรื่องบางเรื่องคนอื่นๆไม่มีใครกล้าทำแบบสไตล์ลูกน้องคนนี้เลยและต้องไม่ลืมระดับสามปอย่อมรู้จุดตายของธรรมนัตเช่นเดียวกันเพียงแต่จะลงมือเมื่อไร่เท่านั้นเอง ขณะที่โปอแป๊ะพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาอดีตพอบตรยุคคอสอชอที่อยู่ในตำแหน่งนานถึง5ปีหากเป็นยุคการเมืองปกติคงไม่มีโอกาสอยู่ยาวขนาดนั้นได้ก็เตรียมลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมมีประวิทยธรรมนัฐเป็นแบ็กอัพสุดตัวถือว่าสมประโยชน์โดยเฉพาะคนชื่อธรรมนัที่ต้องการแสดงฝีมือให้เข้าตานายหากดันจากทิพเป็นผู้ว่ากทมสาเร็จได้ แถมยังมีผลพลอยได้ในเรื่องคุมกำลังเตรียมส่งคนของตัวเอง ไม่มีบทบาทในการเมืองสนามนี้จะทําให้ธรรมนัตสยายปีกมากขึ้นในสมอรภูมิที่สําคัญแม้ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากสังคมอย่างหนักหน่วงถึงวีรกรรมหุ่นหลังของธรรมนัตที่ออสเตรเลียจนทําให้สเปคแคน,นดิเดตผู้ว่ากทมของจากทิพที่มีธรรมนัตหนุนหลังอยู่กลายเป็นตัวเลือกที่ไม่เข้าตาและไม่ตอบโจทย์คนกรุงที่คาดหวังสูงเรื่องนี้ประยุทธ์ประวิตรรู้ดีถึงกระแสรรสังคมที่ไม่ยอมรับไม่ตัวธรรมนัตจะสง ผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองภาพใหญ่แค่ไหนแต่ การที่ต้องทนทูซีประคับประคองกันไปแบบนี้ท่ามกลางวิกฤตศรัธทธารอบด้านที่รุมเรารัฐบาลประยุทธ์อยู่ตั้งแต่ประเด็นการเมืองที่เกิดความระสำาระสายกันในพักร่วมวิกฤตโควิดวัคซีนความเดือดร้อนประชาชนทั่วทุกหัวระแหงและความไม่เชื่อมั่นต่างๆล้วนเป็นปัจจัยให้รัฐบาลนับถอยหลังอย่างเต็มตัวหากคนเป็นผู้นำยังแข็งขืนไม่ยอมปรับทับปรับกระบวนท่าดึงดัน คิดว่าการผนึกกำลังของห้าโปรจะทำให้ต่อท่อครองอำนาจได้ยาวขึ้นอีกก็ต้องระวังติดกับหลักตัวเองอย่าลืมว่าคนไทย พร้อมลองของใหม่ตลอดเวลาโดนแน่กระแสบเบื่อประยุทธ์เพิ่มขึ้นโทนี่รุกหนักขยี้รัฐบาลประยุทธ์มั่นใจรอบหน้าเพื่อไทยมีโอกาสชนะแบบแลนสไลด์ได้เกินครึ่ง250เสียงแน่แนโดยไม่แค่โซว,โวพี่น้องสามปอกลายเป็นสึกหนักของรัฐบาลประยุทธ์ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายแค้นจึงใช้ประเด็นนี้โจมตีความล้มเหลวในการบริหารจัดการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์ จังหวะนนี้ทักษินชินวัตรหรือโทนี่วุฒซัมก็ไม่พลาดที่จะโดดเข้าร่วมวงโดยอาศัยช่องทางสื่อสารโดนใจคนรุ่นใหม่อย่างครับเฮาปรากฏการโทรนี่ในแวดวงการเมืองจึงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องหลังจากอดีตนายกทักษินชินวัตรได้ร่วมพูดคุยในช่องแคร์ครับเฮามา3าถึงสครั้งโดยเฉพาะครั้งล่าสุด คุณทักษิณได้แสดงวิสัยทัศน์การบริหารวิกฤตโควิดและจับประเด็นการจัดหาวัคซีนป้องก COVID ันโควิดมาคยีว่าด้วยเรื่องพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่วุฒซัมจึงโดนใจแฟนคลับทั้งประเทศโดยคุณทักษิณจี้จุดอ่อนรัฐบาลประยุกธ์เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่คลองเตยรวมถึงเรื่องวัคซีนทิลลาช้าและการสร้างโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลในหลายพื้นที่ การกลับมาโชว์วิสัยทัศน์สอนเชิงบริหารของคุณทักษิณในวันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญการระบาดของโควิดและโรคสามปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือความจงใจเครื่องไวที่สอดประสานกับจังหวะก้าวทางการเมืองของพรรคเครือข่ายคนแดนไกล ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยนปี64พักเพื่อไทยได้ทีมทำงานช่วยประชาชนในพื้นที่กทมโดยแบ่งเป็น4ทีมคือทีมกองหน้าทีมกองกลางทีมประชาสัมพันธ์และทีมนโยบาย เมื่อตัดกรรมายังรัฐบาลจังหวัดที่พี่น้องสามปอเผชิญสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดกระแสเบื่อประยุทธ์เพิ่มขึ้น,นทุกทีและเมื่อมีคู่เปรียบเทียบอย่างคุณโทนี่ก็ยิ่งตอกย้ำความแตกต่างระหว่างวิสัยทัศน์สองผู้นำจะว่าไปแล้วนับแต่การยึดอำนาจในปี2557ที่พี่น้องสามปออยู่ในอำนาจสูงสุดทางการเมืองของไทยมาเปีแต่ฝ่ายอดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้องทักษิณยิ่งรัก ก็ไม่ยอมแพ้แม้บางจังหวะสมอบต่ำแต่ก็ยังสู้อยู่เบื้องหลังพักการเมืองของตัวเองอย่างไม่ถอย โดยเฉพาะคุณทักษิณที่หาจังหวัดโชว์ความเป็นผู้นำเงาคู่ขนานกับน้องเล็กสามปอ,อย่างพลเอกประยุทธ์สภาพที่ประเทศขาดแคลนผู้นำเศรษฐกิจย่ำแย่คนทุกรุ่นมองไม่เห็นอนาคตคุณทักษิณจึงเสนอตัวเข้ามาในนามพี่โทนีไม่มีใครปฏิเสธว่าพักการเมืองของคุณทักษิณไม่ว่าจะชื่อไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยกำชัยชนะในสนามเลือกตั้งติดต่อกันถึง5ครั้ง นับตั้งแต่เลือกตั้งปี2544 2548 2550 2554และ2562แม้การเกิดใหม่ของพรรคนักนใหม่หรือพรรคก้าวไกลจะดูเหมือนส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อพรรคนักนใหม่ถูกยุบธนาธรจึงรุ่งเรงกิจโดนเว้นวัก พิธาลิมเจริญรัตเป็นผู้นำโอกาสย่อมกลับมาเป็นของเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพี่โทนี่จึงพูดถึงกระแสกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะว่าผมตกใจมาก4วัน7จ0 0แสนคนผมคิดว่าสรุปแล้วเราไม่พยายามจะเข้าใจประชาชน ไม่พยายามจะเข้าใจคนเจนแซดเจนมันเป็นช่วงที่วิธีคิดเขาไม่เหมือนเราไม่เข้าใจกันและไม่พยายามจะเข้าใจกันความไม่เข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความไม่อยากฟังมีอำนาจก็ใช้แต่อำนาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาทักษินในบทบาทพี่โทนี่เริ่มมีเสียงตอบรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น ยิ่งการปรากฏตัวในครับเฮาเมื่อค่ำวันที่4พฤษภาคมปี2054 0ได้เอาใจเด็กๆไปเต็มที่แล้วเด็กยุคนี้อย่าโก,กหกเขานะทำผิดเขาให้อภัยได้แต่โกหกไม่ได้อย่าไปก้าวล่วงชีวิตเขาเราต้องพยายามเข้าใจและฟังเขาเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องดิน้นรนเพื่ออนาคตตัวเองมาบอกว่าพวกคนนี้ไม่รักชาติ บ้าไปแล้วนี่มันไม่พยายามเข้าใจเขาชั่วโมงนี้พักเพื่อไทยอาศัยคุณโทนี่ชิงทงนำฝ่ายประชาธิปไตยจับพักเก้าไกลมาได้แล้วรวมถึงการปฏิรูปพักโดยมีเป้าหมายเจาะตลาดคนรุ่นใหม่โดยเหตุนี้คุณทักษิณจึงเปิดเกมรุกอย่างไม่มีกักมีคนถามในขฮาล่าสุดว่ามองอนาคตของคุณประยุทธ์อย่างไร ซึ่งมีคําตอบจากคุณทักษิณว่าต้องถามว่าคุณประยุทธ์เบื่อหรือยังเบื่อไหมเชื่อว่าเลือกตั้งคราวหน้าถ้าพักใดพักหนึ่งได้คะแนนถล่มทลายเกิน250สหวก,ก,ก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะส่วนตัวเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเสียงจะไม่เบี้ยหัวแตกแบบการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ที่ประชาชนเจอในตอนนี้มันชัดเจนปรากฏการทักษิณที่กล้าลบเหลี่ยมผู้นำทหาร แม้ตัวเองจะมีจุดอ่อนตรงที่ถูกมองว่าก่อปัญหาในอดีตมากมายสนทหารต้องเข้ามายึดอำนาจแต่การที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการเมืองในจังหวะที่รัฐบาลเพียงพํำย่อมมีทั้งสองด้านด้านหนึ่งอาจได้ใจคนรุ่นใหม่และรักษาฐานมวลชนคนเสื้อแดงไว้ได้แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจปลุกกองเชียร์ทหารให้กลับมารวมตัวต้านทักษิณกันอีกครั้ง ทว่านาทีนี้คนเด่นไกลเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสชนะแบบแลนสไลด์เกินครึ่ง250เสียงแน่ๆโดยไม่แค่สวแต่งตั้งนั่งร้านของพี่น้องสามปอขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส